ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคมให้กับผู้สูงอายุชุมชนมณีค่ะณนื่องากทำการชุมชนมณีไพรสนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดกเรเทิดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนมณีไพรสนพร้อมจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโดยมีนายเปงแสนพรมประธานชุมชนมณีไพรสน นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกิจกรรมเริ่มโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ รวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการรวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน